ษตรเยี่ยมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรเยี่ยมรายการที่พาไปไขทุกปัญหาในเรื่องการทำการเกษตรแก้ปัญหาได้ตรงจุดแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็เยี่ยมเกษตรกรก็เยี่ยมผลผลิตก็เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับกิฟต์ค่ะและก็บาสครับผมพิธีกรรับเชิญของเราในวันนี้นะคะโอ้โหนานๆทีนะคะจะมาปรากฏตัวให้ทุกคนได้เห็นกันโอ้โหปรากฏตัวเหมือนพญานาคไงไม่รู้นะคุณผู้ชมนะนี่เรียกว่าเป็นของแปลกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำช่องเลยใช่คือหลังก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปหาเกษตรกรไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมเกษตรกรมาใช้เพียวไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะแล้ววันนี้ก็มาอยู่หน้าจอบ้างมาทักทายพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยคิดถึงจึงมาหานะจ๊ะวันนี้ทุกคนก็หายคิดถึงกันแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาหากิฟต์มือเปล่านะอะไรคะเพราะว่ามีของฝากมาด้วยอะไรอ่ะนั่นก็คือซองผ้าป่าโอ๊ยนึกว่าจะเอาทองมาฝากผ้าป่า2บาทไม่ใช่ช่วงนี้แหมกฐินกำลังมาผ้าป่ากำลังมีนะฮะไม่เป็นไรแต่เรามีผลไม้ลูกดกดกสีสวยรสชาติอร่อยแล้วก็มีผักกรอบมาฝากกันด้วยว้าวมาฝากกินคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะฝากก่อนเลยขอบคุณค่ะไม่ได้มานานนี่ฝากเอาไปทานเลยมีส้มน้อยนาสับปะรดมังคุดมีกล้วยมีอ้อยโอ้ยเยอะแยะหมดเลยกล้วยกับอ้อยอันนี้ชอบนี่คนไม่ให้ทานและอันนี้คือถั่วฝักยาวนี่กำลังแบบกรอบๆน่าทานเลยเดี๋ยวกลางวันนี้ตำถั่วนะให้ก่อนเลยฝากก่อนเลยขอบคุณค่ะเก็บไว้ดีๆนะเพราะว่าไปหาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีผลไม้อร่อยๆนำมาฝากกันแล้วเขาก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยคุณผู้ชมฮะว่าพอใช้เพียวเข้าไปไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เพียวหรือว่าจะเป็นเพียวเวิร์กแล้วก็เพียวพาวเวอร์ก็ตามเนี่ยใช้ไปแล้วแป๊บเดียวเห็นผลทำให้ผักเนี่ยนะก็ดูกรอบดูใหญ่ดูแตกก้านกิ่งใบสาขามาเยอะมากในขณะที่ผลไม้นะก็รสชาติดีสีสวยผิวดีด้วยโอ้ไม่แปลกใจเลยนะว่าที่เอามาให้เราในวันนี้เนี่ยทำไมมันถึงน่ากินขนาดนี้ถูกต้องเพราะว่าเขาใช้ซูเปอร์เพียวกับเพียวเวิร์กใช่และที่สำคัญนะถ้าเป็นสวนไหนสังเกตง่ายๆนะไม่ได้ใช้เพียวเลยนะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เพียวหรือเพียวเวิร์กพอเดินผ่านในสวนนั้นแทบจะยกมือไหว้เลยนะทำไมล่ะคะเหลืองหรือว่าพระมาเดินบิณฑบาตนิมนต์ค่ะหลวงพ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พระมาเพราะว่าใบเขาหรือว่าต้นเขาเนี่ยก็จะมีอาการโทรมหรือว่าใบเหลืองหรือบางที่เนี่ยถ้ามีฝนตกหนักหน่อยๆดินไม่ดีเนี่ยก็เกิดเชื้อราแล้วก็ทำให้เกิดโรคพืชต่างๆขึ้นได้สิ่งเหล่านี้แหละก็จะเป็นตัวแปรสำคัญเลยที่ทำให้เกษตรกรบางพื้นที่เนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตไม่ค่อยงอกงามวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปทันทีถ้าได้รู้จักกับพียวทั้งซูเปอร์เพียวแล้วก็เพียวเวิร์กนี่เขาสุดยอดจริงๆเลยนะคะอย่างซูเปอร์เพียวเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศเนเธอร์แลนด์โอ้โหเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ต้องแบบว่าแอคเซนต์ที่แบบว่าฝรั่งชัดเจนหน่อยนะคะคือต้องบอกว่าตัวนวัตกรรมของเขาเนี่ยอันนี้เขาเป็นตัว2ใน1เลยนะใช่2พลังใน1เดียวยังไงเขามีทั้งวัคซีนพืชแล้วก็วิตามินพืชในขวดเดียวกันเลยโอ้อันนี้น่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นทั้งการบำรุงแล้วก็ป้องกันโรคในขวดเดียวกันเลยสุดยอดไม่ล่าอันนี้ดีนะคือเน้นย้ำให้คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันว่าสำหรับซูเปอร์เพียวเนี่ยก็คือขวดฝาสีม่วงเนี่ยนะครับเขาเป็นทั้งวัคซีนพืชวัคซีนคืออะไรเหมือนเราเป็นโควิดอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันเป็นไข้หวัดเป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันครับพืชก็ต้องการวัคซีนหรือว่าตัวป้องกันตนเองไม่ว่าจะเป็นจากโรคจากอากาศหรือว่าจากดินต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีโรคมารุมเร้าเขาเพราะฉะนั้นเขามีวัคซีนเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ป้องกันตัวเองในขณะเดียวกันเขาก็เป็นวิตามินด้วยวิตามินเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนคือแร่ธาตุสารอาหารที่เวลาฉีดเข้าไปแล้วพืชดูดซึมได้ทันทีเลยเหมือนคนเราก็ต้องการทานของที่มีประโยชน์ทานยาทานอะไรต่างๆเนี่ยแหละฮะรวบรวมกัน2พลังใน1เดียวเวลาฉีดไปที่ไหนใช้งานง่ายแล้วก็พืชดูดซึมได้ทันทีหมายความว่าพืชจะเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงทันทีสุดยอดจริงนะบาสเพราะว่ากิฟต์เนี่ยไปถึงแปลงทดลองเขาเลยนะที่ไหนอ่ะที่นครปฐมอ่ะฮะเป็นยังไงบ้างเขาเปรียบเทียบกันเลยนะคะบาร์ทว่าแปลงที่ไม่ได้บำรุงอะไรเลย1แปลงส่วนอีกแปลงนึงเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแล้วก็ส่วนอีกแปลงนึงเนี่ยใช้ซูเปอร์เพียวร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีครับอันนี้คือปลูก
ปลูกข้าวปลูกข้าวอ๋อก็เลยมีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยเดี๋ยวไปดูภาพกันแล้วก็ลองดูสิฮะว่าแต่ละแปลงเนี่ยมันจะมีผลที่มันแตกต่างกันไปสำหรับแปลงที่ไม่ได้บำรุงอะไรเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่รวงเอ่ยได้ไป6รวงเท่านั้นเองน้ำหนักก็ประมาณ 12.5 กรัมอันนี้ถือว่าน้อยใช่น้อยนะคือไม่ได้บำรุงอะไรนะคุณผู้ชมพอไม่ได้บำรุงปุ๊บเนี่ยแน่นอนสารอาหารไม่มีนะฮะแล้วแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเลยล่ะได้กี่รวงเอ่ยได้ไป16รวงเพิ่มขึ้นมานิดนึงนิดเดียวน้ำหนักก็ประมาณ 35.5 กรัมอ๋อก็คือเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะแล้วถ้าแปลงที่ใช้ซุปเปอร์เพียวควบคู่ไปกับสารเคมีด้วยอันนี้ขนาดเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้เกินคาดมากๆเลยให้บาสทายดีกว่าว่าเขาได้ไปกี่กรัมเอาเป็นน้ำหนักเลยใช่ไหมเอางั้นสักประมาณแบบ40อ่ะเมื่อกี้มัน35ใช่ไหม40 50กรัมเนี่ยถือว่าอยู่แล้วละกันน้อยไปเท่าไหร่น้อยไปค่ะ40กรัมน้อยไป76กรัมโอ้โห76กรัมเหรอใช่แตกต่างไหมล่ะจาก35เป็น76เพิ่มขึ้นมาเกินครึ่งบาทโอ้นั่นหมายความว่าอันนี้แค่ขนาดทดลองนะถ้าเกษตรกรลองใช้จริงๆในแปลงจริงๆดูนะจะใช้แบบซุปเปอร์เพียวอย่างเดียวก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้ควบคู่กับสารเคมีที่เคยใช้อยู่แล้วก็ได้ก็จะเห็นผลที่มันเปลี่ยนแปลงชัดเจนแบบนี้หมายความว่าข้าวเนี่ยเวลาไปใช้ทดลองกับข้าวก็คือจะดูเม็ดเต็มเม็ดใหญ่แล้วออกรวงเยอะใบก็ตั้งใบก็เขียวด้วยอย่างที่เราเคยไปดูในนาข้าวกันหลายๆที่ด้วยใช่ไหมเอ่ยจึงมั่นใจได้เลยนะคะว่าใช้เพียวไปแล้วเนี่ยน้ำหนักจะดีแน่นอนรวงจะเต็มแล้วก็แตกกอดีด้วยคือจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มาเมคเลยนะเราไปถ่ายกันสดๆกิ๊บเนี่ยเห็นกับตาเลยแล้วก็ไปจับผิดสุดๆเลยบาสนี่ไงไปดูแบบใกล้ๆแปลงเลยตอนนี้นะโดนแมงก้นกระดกเข้าหน้าแล้วคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆไงไม่ใช่อันนี้มันสิวอ๋อนึกว่าไปโดนแมงก้นกระดกมาแต่ว่าได้ไปดูชัดๆเลยใช่ไหมใช่เขาก็ทดลองให้เห็นอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เราทดลองกันอย่างเดียวนะเกษตรกรทั่วประเทศไทยเนี่ยก็ได้ใช้เพียวกันมาอุ้ยเป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลือกสวนนาไร่ทั่วประเทศเนี่ยใช้กันมาหมดแล้วเห็นผลดีบอกต่อกันเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะเพียวเนี่ยเขาย่างเข้าสู่ปีที่15แล้วนะบาสโอ้ถ้าเป็นคนนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วนะเรียกว่ากำลังแตกเนื้อหนุ่ม นี่เดี๋ยวว่าโทรเข้ามาหาทีมงานเพียวเสียงแตกกันทุกคน ใช่เริ่มเข้าเนื้อหนุ่มไงมีแต่สาวๆที่นี่อ๋อมีสาวๆหนุ่มๆปะปนกันไปนะก็สำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษากับทีมงานได้ตลอดเวลาเลยนะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการทดลองกับซูเปอร์เพียวซูเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่เอาอยู่จริงๆคุณผู้ชมแต่ยังมีอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำเลยนั่นก็คือเรื่องของเพียวเวิร์กนั่นเองเพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฉลากสีแดงนะครับแล้วก็ฝาสีเขียววิธีการใช้ง่ายๆเลยเวลาใครที่ปลูกผลไม้เนี่ยดูคุณกิฟต์เนี่ยเขาก็ปลูกผลไม้ด้วยเพราะว่าที่หัวของเขามีทั้งส้มทั้งสตรอเบอรี่นี่ใกล้ๆจะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะโอ้เวลาถ้าอยากจะกินผลไม้เนี่ยคือนี่เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เด็ดลงมาเด็ดเลยกินเข้าไปเลยกินน้ำพริกกินเลยค่ะแล้วก็พอเด็ดออกมาเขาจะแตกช่อใหม่เพราะว่าใช้เพียวเวิร์กโอ้เป็นวิธีการคิดที่ดีมากนะฮะก็คือสำหรับใครที่ปลูกผลไม้เนี่ยจะเป็นผลไม้ประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะทำให้ผลไม้ของคุณนั้นอ่ะแตกช่อได้ดีมากขึ้นแล้วก็ดอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกมันก็จะไม่ร่วงนะฮะแล้วก็คั่วก็เหนียวด้วยแล้วผลไม้รสชาติอร่อยวิธีการใช้เนี่ยเวลาที่ใครที่ปลูกผลไม้แล้วดอกหรือผลไม้นั้นอ่ะกำลังจะขึ้นเป็นแบบก้านไม้ขีดนะหรือว่าตุ่มหัวไม่ขีดอย่างเงี้ยเล็กๆแบบเนี้ยคุณเอาเพียวเวิร์กไปฉีดเลยแต่เน้นย้ำว่าฉีดเป็นฝอยละอองพออย่าไปฉีดแรงนะเดี๋ยวดอกเขาหลุดนะก็ฉีดเข้าไปแล้วสักพักเนี่ยจะเห็นว่าดอกเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มโตขึ้นเรียกว่าติดดอกออกผลแบบเต็มที่ 100% ไปเลยว้าวโอ้โหยิ่งใช้คู่กันนะบาสยิ่งเพิ่มผลผลิตคูณ2กันไปเลยทั้งในเรื่องของการบำรุงแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้วยทำให้ลูกดกลูกใหญ่คั่วเหนียวรสชาติก็อร่อยอร่อยเราก็ยืนยันกันมาเพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็ไปหาเกษตรกรหลายพื้นที่ด้วยกันนะอันที่ประทับใจเอาคนละหนึ่งผลไม้แล้วกันใครประทับใจอะไรสำหรับบาสบาสประทับใจเงาะที่สุดเลยจริงๆอร่อยทุกที่นะเราก็ไปชิมกันมาใช่ใช่ก็เป็นเงาะโรงเรียนนะแล้วก็
ควงเขาเนี่ยก็จะเป็นพงใหญ่ๆเลยแล้วก็ตัวผลงอเขาเนี่ยจะออกสีแดงๆเลยนะแล้วก็ลูกใหญ่มากเวลาพอเราไปเด็ดจากหน้าสวนพอทานไปปุ๊บเนี่ยเนื้อเขาจะฉ่ำๆหวานๆเข้าไปเลยนะอยากให้คิดถึงแบบตอนแช่ตู้เย็นนะแล้วพอเขาใช้เพียวนะรสชาติเขาจะหวานขึ้นอร่อยขึ้นเงาะกรอบขึ้นพูดอย่างนี้เลยแล้วเวลาทานนะตัวเม็ดเขาอ่ะจะไม่ติดเปลือกกับมากับตัวผลเงาะเวลาทานก็อร่อยกรุบกรุบกรอบสบายใจมีความสุขได้ทานผลไม้ดีๆที่ใช้เพียวนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเงาะไปแล้วกิฟก็ชอบนี้ชอบทุเรียนเป็นผลไม้ทุเรียนนี่คือผลไม้เนี่ยตำนานของรายการเราจริงๆแล้วก็จะบอกว่าส่วนทุเรียนเนี่ยเขารวยนะบาสเขารวยมากเลยเพราะว่าเขาส่งออกนอกได้แล้วลูกนึงเนี่ยโลนึงเนี่ยเป็นร้อยกว่า150 200ก็มีแล้วลูกนึงคิดดูดิว่ามันจะได้กี่โล มันเกิน1โลอยู่แล้วรสชาติล่ะเป็นยังไงรสชาติหวานหอมอร่อยเนื้อนุ่มเนื้อเนียนโอ้ยยังเป็นหมอนทองเนี่ยคือมีหลายรสชาติเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้นะเอาจริงๆเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่เป็นหน้าทุเรียนเนี่ยบาสก็ไปที่จังหวัดจันทบุรีไประยองมาบ้างไปตามงานต่างๆแบบนี้นะปรากฏว่าตอนนี้นะทุเรียนแพงมากนะคือจากเดิมถ้าเราไปซื้อในพื้นที่เองมาประมาณ150ใช่ไหมถึง180ทุกวันนี้นะอยู่ที่220ถึง280และคิดดูสิฮะว่าถ้าเกษตรกรได้ใช้เพียวไปด้วยเนี่ย1มันลดต้นทุนแน่นอน2ก็คือผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นทุเรียนลูกหนึ่งอาจจะได้สักประมาณ3โลแต่ใช้เพียวเข้าไปก็อาจจะเพิ่มเป็น4โล5โลแล้วก็ภูจะใหญ่ขึ้นนะฮะเปลือกบางภูใหญ่เนี่ยหมายความว่าคุณสามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักได้และทุเรียนในขณะเดียวกันเนี่ยราคาเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้คุณได้กำไรเข้ามาใครปลูกทุเรียนใครปลูกผลไม้แล้วใช้เพียวรวยรวยรวยแน่นอนว้าวนี่ก็อย่าลืมนะคะใช้ซุปเปอร์เพียวร่วมกับเพียวเวิร์กได้เลยจัดเต็มแบบนี้นะช่วงนี้เราก็มาฝากโปรกันดีกว่าโปรโมชั่นดีกว่าครับผมวันนี้คุณผู้ชมครับดูหน้าจอดีๆวันนี้เรามีโปรเด็ดๆเนี่ย3โปรด้วยกันนะครับเริ่มต้นกับโปรแรกก่อนเลยที่จะมาฝากกันนั่นคือโปรชุดทดลองนะครับสำหรับโปรชุดทดลองนี้นะครับก็คือเป็นซุปเปอร์เพียวละกันอยู่ทางฝั่งของกิฟต์นั่นเองนะกับซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่อ้าวยังไงบ้างโปรนี้โปรซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่จะช่วยในเรื่องของโตไวไร้โรคแมลงวันนี้จัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1กันไปเลยค่ะราคาปกติอยู่ที่ 2,580 บาทนะคะแต่วันนี้ลดเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะซื้อ1แถม1ในราคา999บาทอันนี้คือซุปเปอร์เพียวนะแต่ถ้าใครทำในเรื่องของสวนผลไม้อยู่และอยากจะได้อีก1เซตทดลองนะครับกับโปรของเพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2เร่งดอกเร่งผลลูกดกผิวสวยแนะนำโปรที่อยู่ด้านหน้าบาร์ตรงนี้เลยนะครับโปรนี้ก็คือซื้อเพียวเวิร์ก1ขวดแถมเพียวเวิร์กอีก1ขวดนะครับจากปกติแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่ 2,580 บาทวันนี้จัดโปรทดลองกันแบบราคาน่ารักจ่ายกันสบายๆเลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นชอบโปรไหนอยากได้ตัวไหนไปทดลองก็สามารถสั่งซื้อกันได้ในรายการเลยนะครับว้าวแต่สำหรับใครที่อยากจะได้ทั้ง2อย่างเลยบาสแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิมด้วยจัดหน่อยดีไหมฮะกิฟต์ฮะสำหรับโปรนี้ได้เลยค่ะซื้อ2แถม3กันไปเลยค่ะคุณผู้ชมเพียวเวิร์ก1ขวดซุปเปอร์เพียว1ขวดแถมฟรีไปเลยค่ะเพียวเวิร์กอีก1ขวดแล้วก็ซุปเปอร์เพียวไปอีก1ขวดและยังมาพร้อมกับเพียวพาวเวอร์อีก1ขวดค่ะราคารวมไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ 6,450 บาทนะคะวันนี้ลดให้คุณผู้ชมเหลือเพียงแค่ 1,998 บาทเท่านั้นค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนจะบอกว่าชุดใหญ่ของเราเนี่ยคุณจะได้ทั้งซุปเปอร์เพียวได้ทั้งเพียวเวิร์กนะแล้วก็เพียวพาวเวอร์ไปอีกด้วยของแถมพิเศษอีกแถมไปให้อย่างนี้คือซื้อ2แถม3นะคุณผู้ชมนะในราคาอยู่ที่ 1,998 บาทเรียกว่า 2,000 มีทอนและเวลาการใช้งานนะคุณผู้ชมจะบอกว่า1ขวดเนี่ยสามารถผสมน้ำได้หลายครั้งนะฮะแล้วก็ใช้ไม่ต้องเยอะเลยใช้นิดเดียวเท่านั้นเองฉีดเป็นฝอยละอองจะฉีดจากข้างล่างนะจากทางต้นเนี่ยขึ้นใบก็ได้หรือจะฉีดที่บริเวณลำต้นหรือว่าบริเวณดินก็ได้แค่นี้เองพืชก็สามารถดูดซึมแล้วนำไปใช้งานได้ทันทีเลยนะครับสุดยอดมากเลยจะบอกว่าโปรนี้มันคุ้มยังไงรู้ไหมคะบาสเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขวดนี้
ขวดหนึ่งเนี่ยเขาขายอยู่ที่ 1,290 บาทวันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 1,998 บาทได้ไปทั้งเซตเลยบาสวันนี้คุ้มมากๆใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะฮะบาสมาทั้งทีเดี๋ยวบาสบอกขอทีมงานหลังบ้านเลยบอกขอคอลเซ็นเตอร์เลยบอกว่าขอนิดนึงได้ไหมอยากให้เกษตรกรได้ความคุ้มค่าแบบนี้ถ้าใครชมอยู่อย่าตัดสินใจนานนะฮะและใครเป็นแฟนรายการหรือว่าเป็นแฟนคลับของเพียวอยู่แล้วต้องสั่งเซตนี้เลยจะสั่งใช้เองสั่งให้ญาติๆใช้ก็ได้หรือแนะนำบอกต่อก็ได้เพราะว่าราคาดีโปรโมชั่นดีแบบนี้ซื้อไปเลยหลายๆชุดรับรองว่าคุ้มค่าเฮงดังปังรวยแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาโฟนอินสดๆในรายการค่ะพักกันสักครู่ค่ะเกษตรเยี่ยมซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ขอแนะนำนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกของโลกที่ผสาน2พลังในหนึ่งเดียววัคซีนพืชและวิตามินพืชรวมกันเป็นซุปเปอร์เพียว2พลังในหนึ่งเดียวเทคโนโลยีใหม่นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ผ่านกระบวนการค้นคว้าและวิจัยมานานจนกระทั่งค้นพบผลิตภัณฑ์คุณภาพผสานคุณประโยชน์ทั้งบำรุงและป้องกันโรคครบจบทุกปัญหาพืชซุปเปอร์เพียวคัดสรรส่วนผสมที่มีคุณภาพไคโตซามบริสุทธิ์แท้และซุปเปอร์อะมิโนเข้มข้นจากปลาทะเลน้ำลึกซึ่งเป็นแหล่งอะมิโนโปรตีนที่มีคุณค่าในปริมาณที่เข้มข้นมากสามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวช่วยให้แตกกอเยอะรวงใหญ่รวงยาวเมล็ดเต็มได้น้ำหนักอ้อยโตเร็วปล้องใหญ่ลำเยอะค่าความหวานสูงมันสำปะหลังลงหัวเยอะหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีผลไม้ขั้วเหนียวลูกดกผลใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยพริกมะนาวและพืชผักใบเขียวเก็บเกี่ยวเร็วได้น้ำหนักไร้โรคแมลงลองเลยแล้วคุณจะพอใจในผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแค่ผสมกับน้ำแล้วนำไปฉีดพ่นเป็นละอองฝอยช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้มากกว่า 50% ซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โปรโมชั่นชุดทดลองซื้อ1แถม1ซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โตไวไร้โรคแมลงซื้อซุปเปอร์เพียว1ขวดแถมฟรีซุปเปอร์เพียว1ขวดราคาปกติ 2,580 บาทจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากขึ้นโปรซื้อ2แถม3ซื้อซุปเปอร์เพียว2ขวดแถมฟรีซุปเปอร์เพียว2ขวดเพียวพาวเวอร์เพิ่มพลัง 3-in-1 1ขวดราคาปกติ 6,450 บาทจ่ายเพียง 1,998 บาทเท่านั้นเฉพาะ20สายแรกส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้สอบถามโทร087-754-9999เกษตรเยี่ยมโอ้ยหิวอะไรขนาดนั้นนะบาสปอกเปลือกก่อนไหมล่ะมันกินได้ทั้งลูกไงมันปลอดภัยมันมั่นใจคุณผู้ชมเพราะว่าผลไม้ของเกษตรกรที่ใช้เพียวอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมั่นใจปลอดภัยไร้สารเคมีแต่ตอนนี้เราเข้าเบรก2แล้วนะคุณผู้ชมมากันอีกแล้วนะคะอ้าวตอนเราเข้าสู่เบรกที่2ครับกับรายการเกษตรเยี่ยมโอ้โหเมื่อเบรกที่แล้วนะคะเราก็ได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแปลงทดลองกันแล้วเราก็ได้เห็นประสิทธิภาพของซูเปอร์เพียวแล้วว่าเขาเจ๋งขนาดไหนงั้นช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงบ้างดีกว่าอยากรู้ว่าเขาปลูกอะไรอยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วพอใช้เพียวไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างให้คุณผู้ชมเห็นตัวจริงเสียงจริงกันไปเลยนะครับเป็นพี่พะเยานะพี่พะเยามาจากอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเขาใช้ซูเปอร์เพียวฉีดไปกับชะอมอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าชะอมจะน่าทานขนาดไหนแตกยอดดีขนาดไหนนะตอนนี้สายเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับโอ้โหอยากจะรู้จริงเลยอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พะเยาใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเสียงดังฟังชัดไหมครับ
ผมดังฟังชัดค่ะได้ยินชัดแจ๋วเลยเยี่ยมเลยพี่พยาวอยู่กับบาสแล้วก็กิฟต์ในรายการสดอยู่ตอนนี้นะครับโอเคค่ะพี่พยาวได้ใช้ซุปเปอร์เพียวฉีดกระชะอมใช่ไหมเอ่ยค่ะใช่ค่ะแล้วไปรู้จักเพียวได้ยังไงบ้างครับอ๋อทีแรกเลยก็เปิดดูโทรทัศน์ตั้งแต่ใช้เพียวผงอะค่ะตอนนั้นใช้เพียวผงครับค่ะพอใช้เพียวผงแล้วก็หลังๆมาก็ดูโทรทัศน์ทุกวันอะชอบดูรายการแบบปลูกผักอะไรเงี้ยคนนู้นปลูกอะไรเงี้ยเราชอบดูครับและตอนนั้นใช้เพียวผงกับเพียวเอ็กซ์สองอย่างแล้วทีหลังมาก็มีตัวใหม่มาก็คือซูเปอร์เพียวก็เลยอยากใช้ซูเปอร์เพียวดูครับทีนี้พอลองใช้ซูเปอร์เพียวแล้วรู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่าเพียวผงใช้ง่ายกว่ายังไงอะครับพี่คือว่ามันเป็นน้ำแล้วคิดแล้วไม่ต้องใช้เพียวเอ็กเลยคือหมายถึงว่าใช้ซูเปอร์เพียวอย่างเดียวใช้แค่10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรยังดูหมดเลยครับปากจะอมก็ไม่เป็นโรคแต่ก่อนนี้นะถ้าเกิดว่าใช้เพียวผงด้วยมันต้องใช้เพียวเอ็กด้วยบวกกันแล้วมันจะไม่มีโรคแต่ว่าใช้ซูเปอร์เพียวแล้วตัวเดียวเอาอยู่เลยเพียวเอ็กก็ไม่ใช้คือบำรุงด้วยแล้วก็ป้องกันโรคด้วยแสดงว่าตรงกับโซแกนเลยว่าซูเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ใช่ไหมพี่พยาวอยู่เลย ธรรมดาชะอมเนี่ยมันจะมีโรคแบบใบจุดของมันเองอ่ะพอเป็นใบจุดๆปุ๊บมันก็เจอแบบคล้ายๆมันเป็นเชื้อไวรัสชนิดนึงแล้วมันก็จะเป็นหยิกๆยอดหยิกแล้วทีนี้ครับพอมาเพียวผงบวกเพียวเอ็กแล้วมันก็หายพอหายเสร็จปุ๊บพอซุปเปอร์เพียวออกมาใหม่ก็ลองใช้ซุปเปอร์เพียวทีนี้ที่ใช้สองตัว99อ่ะ999อ่ะที่ทดลองใช้อ่ะชุดแรกที่ออกมาก็คือว่าไม่ได้ใช้ PLX เลยก็ไม่เป็นโรคเลยก็คือเรามีการเขาเรียกว่าปรับสูตรให้ตัวซูเปอร์เพียวเนี่ยมีทั้งวัคซีนแล้วก็วิตามินก็คือไม่ต้องไปแยกใช้แล้วคือถ้าใครอยากได้ความสะดวกสบายเหมือนกับพี่พยาวเนี่ยก็คือ1ขวดก็เอาอยู่เหมือนกันถูกไหมฮะเอาอยู่เลยค่ะครับแล้วความคุ้มค่าล่ะพอไปฉีดแล้วเนี่ย1ขวดเนี่ยสามารถฉีดได้หลายครั้งมั้ยครับพี่พยาวนานค่ะคือซื้อชุดหนึ่ง999อ่ะฉีดได้เกือบปีอ่ะโอ้แล้วชะอมมีกี่แปลงเนี่ยชะอมแปลงเดียวปลูกไว้ไร่เดียวค่ะไม่ได้ปลูกเยอะคือว่าเราปลูกชะอมแล้วเราก็คือหมายถึงว่าเราอ่ะขายผักคือที่บ้านอ่ะปลูกชะอมอย่างเดียวแล้วเราก็ซื้อผักคนอื่นแบบแถวๆบ้านอ่ะก็ปลูกอย่างอื่นแต่เรารับเขามาขายด้วยแต่ที่บ้านเองอ่ะปลูกชะอมอย่างเดียวครับคือเราไม่มีเวลาจะไปปลูกอย่างอื่นแล้วก็ปลูกชะอมอย่างเดียวก็ซื้อมาฉีดชะอมอย่างเดียวพอฉีดคือสั่งมาปุ๊บเนี่ย1ขวดสามารถฉีดได้เป็นปีเลยเหรอครับ2ขวดค่ะ2ขวด2ขวดเป็นปีโอ้ถือว่าคุ้มนะคุ้มมากค่ะคุ้มมากครับก็นิดเดียวอ่ะแค่10ซีซีเองอ่ะ10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรอ่ะแล้วคือว่าฉีดเป็นละอองฝอยๆเองอ่ะเราไม่ได้ฉีดจนเปียกแล้วพอฉีดไปอ่ะมันเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับว่ามันช่วยทำให้ยอดหรือว่าชะอมมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับพี่พยาวเปลี่ยนค่ะ2วันเท่านั้นเองเนี่ยฉีดไปวันที่1วันที่2พอวันที่3ปุ๊บเนี่ยนะชะอมมันจะชูยอดรับแสงแล้วก็ใบเนี่ยเป็นมันเลยหมายความว่ายิ่งใบมันชูใบมันเป็นมันเนี่ยหมายความว่าชะอมเนี่ยดีแข็งแรงมากมันจะต้านทานโรคนอนก็ไม่กินด้วยนะครับแล้วมันทำให้ชะอมเนี่ยมีผลผลิตเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ครับพี่พยาวเยอะเพราะว่าตัดครั้งหนึ่งเนี่ยชะอมไร่หนึ่งเนี่ยจะตัดได้ถึง120กรัม120กรัมนี่ก็คืออย่างเราไปขายเองไงนะขายเองก็คือช่วงหน้าแล้งอ่ะจะได้ถึงกรัมละ30บาทคือได้120กรัมที่เป็นมัดอ่ะเนอะไปขายอ่ะเนอะใช่แต่ถ้าช่วงหน้าฝนก็จะได้อยู่ที่กรัมละ20บาทก็จะลดลงมาครึ่งนึงเพราะว่าเราไม่ต้องลดน้ำเมื่อก่อนได้เยอะขนาดนี้ไหมคะคะเมื่อก่อนได้ชะอมถึง120กรัมขนาดนี้ไหมคะมันได้เยอะขนาดนี้ไหมไม่ถึงค่ะแต่ก่อนนี้จะได้อยู่ประมาณแค่90 80กรัมคือเพิ่มขึ้นมาตั้ง30 40กรัมเนี่ยพี่
ใช่ใช่เพราะว่ามันจะทำให้ชะอมเนี่ยยอดอวบแล้วก็ใหญ่สมัยก่อนนี้เลยอ่ะไม่ได้ฉีดตัวนี้นะซื้อยาตามท้องตลาดมาฉีดนะยอดมันจะเล็กแล้วก็สั้นมันจะไม่ยาวแต่อันนี้พอใช้ซูเปอร์เพียวไปยอดจะยาวขึ้นอวบขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่เลยนะโอ้เมื่อก่อนใส่ไหมคะใส่แค่ปุ๋ยครอบคือปุ๋ยที่ไก่ก็ใส่แค่ปีละ1ครั้งอืมค่ะปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้เลยโอ้โหเมื่อก่อนใส่ปุ๋ยเคมีไหมคะใช้ค่ะใช้เมื่อก่อนใส่ปุ๋ยเคมีพอใช้ซูเปอร์เพียวไปแล้วก็ลดเรื่องปุ๋ยเคมีลงไปก็ใส่แค่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ลองเลยว่าเราจะไม่ใช้เคมีจะใส่แค่ปุ๋ยขี้ไก่ก็ใส่แค่ปีละ1ครั้งธรรมดาจะต้องใช้เคมีด้วยใส่ขี้ไก่ด้วยจะต้องซื้อยาตลาดมาฉีดด้วยบวกทั้งฮอร์โมนบวกทั้งเล่นยอดบวกทั้งฆ่าหนอนผู้ชายเยอะเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนคือแบบต้นทุนมันสูงมากอ่ะใช่ใช่แล้วคือยาแต่ละตัวก็ต้องซื้อเฉพาะตัวนั้นๆถูกไหมคะพี่ใช่ค่ะใช่ลองคำนวณค่าใช้จ่ายให้หน่อยได้ไหมครับว่าก่อนจะมาใช้เพียวเนี่ยเราเสียค่าบำรุงค่าดูแลไปประมาณเท่าไหร่อะครับพี่เสียค่าดูแลเท่าไหร่ค่ายานะเดี๋ยวนะค่ายาเอาเป็นแบบเป็นปีก็ได้นะค่าปุ๋ยเคมีด้วยนะต้องใช้ถึง 6-7,000 ต่อปีนะโอ้แค่ปุ๋ยนะต้องใช้ถึง 6-7,000 เพราะว่ายาขวดนึงอะยาขวดนึงอะนะประมาณ500บาทค่าหนอนค่าเชื้อราตัวเร่งยอดซื้อครั้งนึงอะ 1,500 ค่ะแล้วยังค่าปุ๋ยเคมีอีกประกอบนึงก็ลูกนึง 1,000 กว่าบาทค่ะต้องซื้อถึง2ครั้งคือต้นทุนรวมๆแล้วต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 7,000 บาทค่ะใช่ค่ะแต่พอใช้ซูเปอร์เพียวไปแล้วเท่าไหร่คะพี่ลดลงมาเหลือเท่าไหร่99ไงปีนึงอ่ะลดมาอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหแสดงว่าพี่ใช้ซูเปอร์เพียวอย่างเดียวเลยเหรอคะซูเปอร์เพียวอย่างเดียวทุกวันนี้ก็ยังใช้ซูเปอร์เพียวแล้วแล้วก็คืองดพวกเคมีงดปุ๋ยอะไรทุกอย่างไปเลยแล้วก็มาเป็นพวกบอกว่าปุ๋ยคอกอินทรีย์ธรรมชาติเงี้ยเหรอครับยังใช้ปุ๋ยคอกอินทรีย์เหมือนเดิมคือใส่ปีละ1ครั้งคือใช้ปุ๋ยขี้ไก่เพราะแถวบ้านเค้าเลี้ยงไก่ก็สั่งเค้ามาลงให้โอ้แสดงว่ามันลดฮวบนึงเลยจาก 7,000 เนี่ยมาเหลือประมาณ999บาทต่อปีถูกไหมพี่ใช่ค่ะและทีนี้รายได้ล่ะตอนก่อนที่เราใช้พวกเคมีต่างๆยานู่นยาเนี่ยรายได้ที่มันได้จากการเก็บเกี่ยวกับรายได้ที่มันได้จากตอนที่เราใช้แค่เพียวซูเปอร์เพียวอย่างเดียวเนี่ยมันแตกต่างกันไหมพี่แตกต่างกันมากเลยยังไงบ้างตังค์เหลือเยอะขึ้นไงโอ้ยได้เยอะขึ้นมาเท่าไหร่คะรายได้ของพี่ก็รายได้ขึ้นมาเยอะกว่าแต่ก่อนนี้นะบวกลบคูณหารแล้วจะต้องเอาไปให้ค่าปุ๋ยค่ายาคิดแล้วอ่ะไม่ค่อยเหลือโอ้ไม่ค่อยเหลือขายได้เงินมาก็ต้องไปซื้อยามาฉีดซื้อปุ๋ยมาใส่แล้วแถมร่างกายเราก็ไม่ดีด้วยเพราะเป็นสารเคมีโอ้ดีเลยแต่พอใช้ซูเปอร์เพียวไปแล้วทั้งปลอดภัยแล้วก็กำไรเหลือเพียบเลยกำไรเพียบเลยกำไรเห็นเลยว่าเราตัดแต่ละครั้งเนี่ย120กรัมเนี่ยกรัมละ30บาทพี่เคยคำนวณไหมว่ารวมๆแล้วได้รายได้เท่าไหร่กำไรค่ะโอ้ยได้เยอะต้องบอกคำว่าได้เยอะเดือนนึงเนี่ยเดือนนึงมีตัด4ครั้ง4ครั้ง12 4 48 480กรัมต่อ1เดือน480กรัมคูณ30เข้าไปเลยคุณผู้ชมตอนนี้คูณเลยนะคูณเห็นเลย8 3 24 4 8 4 32เดือนนึงได้ประมาณ 15,000 กว่าบาทโอ้โหแล้วมันได้ทุกเดือนมั้ยพี่พะเยาคะปลูกชะอมได้ทุกเดือนมั้ยเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกครั้งเดียวกินไปเป็น10ปีเลยเพราะว่า1ปีเนี่ยจะต้องตัดพักต้นหมายถึงถึงมันยาวสูงถึงหน้าอกแล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องตัดต้นให้ต่ำลงเหลือแค่ศอกเดียวจากพื้นดินแล้วก็ปล่อยให้มันแตกขึ้นมาใหม่ปลูกครั้งเดียวเนี่ยกินตลอดเลยโอ้โหแบบนี้แล้วมันสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกเดือนไหมฮะหรือว่าเก็บเดือนนึงแล้วเว้นนิดนึงเก็บได้ทุกวันเลยค่ะแต่ถ้าช่วงจังหวะเราพักต้นหมายถึงว่าถ้าเราตัดต้นทิ้งปุ๊บเนี่ยเดือนเนี้ยเราจะไม่ได้ตังค์คือต้องภายใน1เดือนเนี่ยจะต้องรอให้มันแตกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ฉีดซูเปอร์เพียวลงไปให้มันแตกยอดนะตั้งแต่วันที่1
เป็นสิ้นเดือนพอสิ้นเดือนปุ๊บนั่นแหละเราเริ่มตัดยอดได้ละปุ๊บปีนึงเนี่ยจะได้พักแค่เดือนเดียวเท่ากับรายได้เข้ามา11เดือนนะใช่ใช่ค่ะจ้ะใน1ปี11เดือนแล้วอันนี้แบบสรุปภาพให้คุณผู้ชมเห็นง่ายๆเลยว่าแต่ก่อนเนี้ยเสียค่าในการดูแลเนี่ยก็รวมๆกันประมาณสัก 6-7,000 ใช่ 7,000 7,000 นะพอมาใช้ซุปเปอร์เพียวเนี่ยก็จากรายจ่ายทั้งหมด 7,000 เหลือเพียงแค่999บาทแล้วเงินที่เข้ามาได้แต่ละเดือนเนี่ยอันนี้เป็นก้อนกลมๆนะบางทีอาจจะได้มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับราคาชะอมแล้วก็การเก็บเกี่ยวด้วยแต่หลักๆเนี่ยได้ประมาณเดือนละ 15,000 บาทหมายความว่าลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้อันนี้จริงหรือเปล่าพี่พะเยาจริงไหมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้จริงหรือเปล่าจริงค่ะไม่รู้ใช่จริงค่ะโอ้โหจริงเลยที่เราบอกเสมอว่าซูเปอร์เพียวเนี่ยเขาช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมันเกินจริงไหมพี่มันเป็นการเหมือนโฆษณาเชิญเชื่อไหมโม้ไหมคิดว่าโม้ไหมโม้ค่ะไม่โม้แล้วเนี่ยสั่งชุดใหม่มาเนี่ยเพิ่งจะสั่งไปคือเพื่อนน่ะเขาไปหาที่สวนเขาไปเห็นชะอมนะก็ถามว่าเธอใช้อะไรฉีดชะอมเนี่ยทำไมชะอมถึงได้งามขนาดนี้ก็เลยบอกก็ซุปเปอร์เพียวไงไปเอาขวดมาให้เขาดูเขาให้สั่งให้เขาด้วยนะเพิ่งจะสั่งไปเนี่ยจะแหละว่าของยังมาไม่ถึงสั่งไปซื้อ2แถม3ซุปเปอร์เพียว2ขวดแล้วก็แถมอีก2ขวดแถมอีก3ขวดคือซุปเปอร์เพียวอีก2แล้วก็เพียวพาวเวอร์อีก1คุ้มไหมโปรนี้คุ้มไหมคะคุ้มค่ะอันนี้สั่งให้เพื่อนแล้วของพี่พยาวหมดหรือยังอ่ะครับก็คือว่าสั่งให้เพื่อนเนี่ยก็คือว่าให้เพื่อนเนี่ย2ขวดของเรา3คือพาวเวอร์ไว้ไงเอาให้เพื่อนน่ะ2ให้เพื่อนลองไปใช้ก่อนค่ะดีครับก็เลยผมสั่งมาพร้อมกันใช้ร่วมกับเพียวพาวเวอร์ด้วยก็จะช่วยดูดซึมเร็วด้วยแล้วก็ควบคุมไข่หนอนไข่แมลงปรับสมดุลน้ำได้อีกพอดีรถวิ่งเสร็จค่ะได้นะทั้งหมดเนี่ยพี่พยาวครับพี่พยาวประทับใจอะไรที่สุดเลยตอนที่ได้ใช้เพียวไปแล้วเนี่ยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะรถชอบตรงนี้แหละดีใจจังเลยอ่ะที่พอเกษตรกรได้นำซุปเปอร์เพียวไปใช้แล้วเขาเห็นผลนะแล้วเขาได้รายได้คือลดต้นทุนและได้รายได้และทั้งหมดก็คือไม่ใช่สารเคมีเป็นอินทรีย์ 100% ก็ดีต่อสุขภาพของเกษตรกรเองด้วยแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเนอะค่ะใช่ครับตอนแรกเนี่ยคิดไหมคะว่าเพียวเนี่ยจะเห็นผลจริงทีแรกเขาจะไม่เชื่อนะเห็นเขาออกโทรทัศน์ทุกวันเปิดดูทุกวันตั้งแต่อยู่ช่อง72อ่ะครับเปิดดูช่อง72ครับผมดูทุกวันมันจะจริงมั้ยเนี่ยก็ลองสิสั่งเพียวแต่ก่อนนี้มันเป็นอันเนี้ยเพียวผงไงเพียวผงก็เพียวเอ็กครับค่ะก็ลองชุดๆก็ลองใช้ลองเอามาใช้ดูมันก็งามดีอะไรดีทุกอย่างอ่ะนะทีนี้จนใช้ก็ซื้อมาชุดนึงก็ใช้ตั้งนานอ่ะเนาะไม่นานเท่าไหร่ก็เพียวน้ำออกมาไงพอเพียวน้ำออกมาซุปเปอร์เพียวอ่ะก็ลองสั่งซุปเปอร์เพียวมาใช้2ขวด999พอลองใช้ซุปเปอร์เพียวเท่านั้นแหละโหดีกว่าเพียวโขงอีกอ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องครับคือไม่ต้องผสมหลายตัวเนอะเอาแค่ตัวเดียวนี่แหละเป็นแบบน้ำเลยค่ะตัวเดียวนี่แหละ10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับใช้นิดเดียวเอง10ซีซีอ่ะไม่เยอะนะนิดเดียวเองก็ถือว่าเห็นผลทันตาเลยล่ะครับแล้วก็ประหยัดลงไปได้เยอะเลย3วันเท่านั้นแหละโอ้โหชะอมพุ่งเป็น3วันเห็นผลได้หรอแสดงว่าพอเห็นจากในทีวีแล้วจะจริงหรือเปล่านะสั่งมาซื้อสั่งซื้อมาใช้เองเลยแล้วเห็นผลจริงๆมั้ยฮะสรุปเห็นผลจริงๆงามทันตาเลยโอ้แล้วอยากจะเห็นภาพจังเลยถ้ามีโอกาสนะพี่พยาวถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ในไลน์ของเกษตรเพียวหน่อยนะค่ะเดี๋ยววันหลังแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกชายถ่ายรูปแล้วส่งไปให้นะยินดีเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปเยี่ยมกันที่พนมสารคามด้วยนะฉะเชิงเทราใกล้ๆขอบคุณมากค่ะได้เผื่อจะไปแบบว่าขอมาทำแบบน้ำพริกกะปิกินกับชะอมทอดอย่างนี้โอ้ได้เลยเตรียมให้บาร์กับกิฟต์แล้วก็ทีมงานเลยนะครับพี่พยาวได้ค่ะครับถ้ามี10คะแนนให้เพียวกี่คะแนนดีพี่พยาวปิดท้ายหน่อยเป็น10เลยค่ะเป็น10เลยเออทำไมให้เต็ม10อ่ะก็ใช้ดีไงครับ
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไงคะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะน่ารักที่สุดพี่พยาวเป็นเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมคะใช้เพียวจริงๆไม่ใช่หน้ามาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอาจจะได้ลูกค้าเพิ่มเพราะว่าเพื่อนน่ะจะมาทดลองใช้เพราะเพื่อนเห็นแล้วว่าเราใช้อยู่ครับโอ้น่ารักใช้ดีบอกต่อจะเรามาส่งชุดเนี้ยค่ะครับซุปเปอร์เพียวซื้อ2แถม3เนี่ยก็ของเราเองด้วยใช้ด้วยกันดีเลยแล้วก็เดี๋ยวรายการสดจบลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีเทปรีรันแบบนี้เรื่อยๆก็สามารถติดตามเทปนะที่โทรหาพี่พยาวฟังไปพร้อมๆกันได้นะค่ะโหขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวมีโอกาสเยี่ยมแวะไปเยี่ยมเยียนนะขอให้พี่รวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะมีเงินเต็มบ้านเต็มห้องเต็มธนาคารเลยนะขอบคุณมากค่ะครับเดี๋ยวมีโอกาสไว้เจอกันนะพี่ค่ะครับขอบคุณมากๆครับพี่พยาวไม่รบกวนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยตบมือดังๆเลยคุณผู้ชมชอบอ่ะพี่พยาวเขาแบบประทับใจจริงๆนะนี่เลยนะคะปบ1เซตแล้วปบ1เซตรีพร้อม3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1ซุปเปอร์เพียวเฮ้หูยคือเราแทบจะไม่ได้ถามอะไรเลยคุณผู้ชมคือพี่พยาวเล่าหมดเลยพังพรูเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาใช้จริงไม่ใช่หน้าม้านะฮะไม่ใช่การเตรียมกันทั้งหมดเลยแต่นี่คือสิ่งที่เขาได้ใช้เองเห็นผลเองสรุปกันหน่อยดีกว่าพี่พยาวเขาปลูกอะไรทำยังไงบ้างครับกิฟต์ครับปลูกชะอมค่ะเมื่อก่อนต้นทุนเยอะ 7,000 แล้วก็ไหนจะค่ายาค่านู่นค่านี่มันก็เลยเยอะไงแล้วก็ยังไม่ไหวนะมีโรคแมลงมากวนทำให้ยอดหงิกด้วยพอหลังจากนั้นใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมันก็ไม่ได้ผลพอมาเจอเพียวค่ะตอนแรกใช้เพียวผงกับเพียวเอ็กซ์แต่พอมาเจอซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่เลยรักเลยเพราะว่าวิธีการผสมมันก็ง่ายได้นิดเดียวเองนะคุณผู้ชมฮะก็คือถ้าเราพูดถึงอัตราส่วนกันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นพืชรองเนอะก็คือใช้ซุปเปอร์เพียวแค่10 ซีซีก็พอ10 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรและเวลาฉีดเนี่ยก็คือฉีดเป็นฝอยเป็นละอองนะฮะแต่ถ้าเป็นนาข้าหรือว่าพืชหลักเช่นปาล์มน้ำมันหรือว่ายางพารามันสำปะหลังอ้อยแบบเนี้ยก็ให้ใช้ซุปเปอร์เพียว20 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรคือ1ต่อ1เลยอัตราส่วน1ต่อ1แล้วก็ฉีดไปแบบนี้นะเป็นฝอยละอองพืชก็จะดูดซึมได้ดีแล้วพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยชอบตรงที่ว่า1คือลดต้นทุนนะจากที่ต้องเสียเป็นหลักพันน่ะอีกนิดเดียวจะเป็นหมื่นแล้วอ่ะปีนึงใช้ขนาดนั้นแล้วก็มันวุ่นวายใช้สารเคมีซื้อหนูนซื้อนั่นโอ้หลายอย่างเลยแล้วลดต้นทุนเหลือแค่999 บาทเองบาทลดมาถูกใช้ได้เป็นปีอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้รายได้ทุกวันคือเก็บกันทุกวันได้รายได้เป็นเดือนเนี่ยคือเข้ามา 15,000 เนี่ยเพราะว่าเขาตัดครั้งหนึ่งได้ประมาณ120 กรัมหรือว่า120 มัดนั่นเองและเดือนนึงก็คือ4 weekนะคูณ 4เข้าไปโอ้โหก็ได้กันไปประมาณ480แล้วอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำอะไรตัดชะอมอย่างเดียวแล้วต้นทุนก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็มีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันแบบนี้ใครจะไม่ชอบหรอบ้านต้องชอบไหมฮะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิใครอยากมีรถขับฉันนะสิฉันนะสิใครอยากมีเงินล้านฉันนะสิฉันนะสิก็ต้องมาใช้เพียวใช่ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนไงก็แล้วแต่รับรองว่าวันนี้คุณผู้ชมคุ้มค่าแน่นอนจ้าใครอยากได้ผลผลิตดีๆเหมือนพี่พยาวจัดโปรโมชั่นได้เลยนะคะ uh-huh. เริ่มต้นที่โปรโมชั่นแรกก่อนเลยซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โตไวไร้โรคแมลงซื้อ1แถม1กันไปเลยค่ะราคาปกติอยู่ที่ 2,580 บาทนะคะแต่วันนี้ลดเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะจัดกันแบบจุกๆต่อเนื่องเลยนะฮะสำหรับโปรสุดคุ้มมาไปทดลองใช้กันชุดที่2นะครับกับชุดนี้นั่นคือ Pure Work เพิ่มผลผลิตคูณ2ตัวนี้ก็จะช่วยในการเร่งดอกออกผลติดผลดกติดผลไวผิวสวยรสชาติอร่อยเลยนะครับก็มาซื้อ1แถม1เช่นเดียวกันนะครับปกติแล้วเนี่ยซื้อ1แถม1ราคาเต็มอยู่ที่ 2,580 บาทนะแต่วันนี้ Pure Work จัดโปรให้ในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้าว้าวแต่สำหรับที่ใครที่อยากได้2อย่างเลยบาสกิฟต์ก็จัดโปรโมชั่นซื้อ2แถม3กันไปเลยค่ะเหมือนพี่พยาวเลยใช่ไหมใช่ยังไงดีโปรนี้จัดมาหน่อยดีกว่าโปรนี้ซื้อ2แถม3นะคะซื้อซุปเปอร์เพียว1ขวดนะคะเพียวเวิร์ก1ขวดแถมฟรีไปเลยค่ะซุปเปอร์เพียวอีก1ขวดแล้วก็เพียวเวิร์กอีก1ขวดและยังไม่พอนะคะบาสมีของแถมพิเศษเพิ่มด้วยเป็นเพียวพาวเวอร์เพิ่มพลัง 3-in-1 อีก1ขวดค่ะจากราคาปกติอยู่ที่ 6,450 บาทนะคะแต่วันนี้ลดเหลือแค่1,998 บาทเท่านั้นค่ะโอ้ยจั
ดจุกๆแบบนี้แต่ย้ำว่าไม่ได้มีตลอดนะจ๊ะคุณผู้ชม20สายต่อวันเท่านั้นเบรกที่แล้วเนี่ยโทรเข้ามาหลายสายแล้วอย่ารอช้าเพราะโปรโมชั่นดีๆคุ้มค่าแบบนี้มีที่นี่เท่านั้นในรายการเกษตรเยี่ยมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ามีเคล็ดลับในการทำสวนมาฝากกันเช่นเคยครับเกษตรเยี่ยมเที่ยววอล์กWork เที่ยว Work เพิ่มผลผลิตคูณ2โคตรงามเลยปีนี้ป้ากะว่าได้เกณฑ์กว่าเยอะดอกมันจะติดเยอะมากผลผลิตดีสูงสับปะรดกระตาสวยได้น้ำหนักดีมาใช้เพียวมันจะเร็วมันจะออกเร็วฝาเที่ยว Work ประกอบไปด้วยสารอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมฮอร์โมนพืชเพียวเวิร์กช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณดีขึ้นได้อย่างแน่นอนข้าวร่วงใหญ่ร่วงยาวเมล็ดเต็มได้น้ำหนักผลไม้ติดดอกติดผลดีขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงขยายขนาดสีสวยรสชาติอร่อยมันสำปะหลังระเบิดหัวใหญ่ยาวหัวเยอะเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งอ้อยช่วยให้ปล้องยาวใหญ่เพิ่มค่าความหวานพืชผักต่างๆช่วยย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวช่วยทำให้น้ำหนักของผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ต้องเพียวค่ะอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวถ้าคุณอยากเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จต้องลองเพียวเวิร์กเวิร์กแน่นอนเพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2โปรโมชั่นชุดทดลองซื้อ1แถม1เพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2เร่งดอกเร่งผลลูกดกผิวสวยซื้อเพียวเวิร์ก1ขวดแถมฟรีเพียวเวิร์ก1ขวดราคาปกติ 2,580 บาทจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากขึ้นโปรซื้อ2แถม3ซื้อเพียวเวิร์ก2ขวดแถมฟรีเพียวเวิร์ก2ขวดเพียวพาวเวอร์เพิ่มพลังทรีนวัน1ขวดราคาปกติ 6,450 บาทจ่ายเพียง 1,998 บาทเท่านั้นเฉพาะ20สายแรกส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้สอบถามโทร087-754-9999เยี่ยมเย้กลับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่3ของรายการเกษตรเยี่ยมแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้เราก็จะนำในเรื่องของเคล็ดลับต่างๆแล้วก็วิธีในการที่คุณจะได้ใช้เพียวเนี่ยไปในเลือกสวนนาไร่ต่างๆโดยเฉพาะสวนผลไม้ก็แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนี่ของหน้าบาร์นี่คืออะไรคะสับปะรดนะฮะสับปะรดสับปะรดสับปะรดเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือถ้าไม่มีเกลือก็ไม่ต้องจิ้มจิ้มไปเลยอันนี้เป็นเพลงเชียร์สมัยเด็กๆเลยนะบาสอันนี้ของบอกของดีเลยนะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะท่านใดที่แบบสงสารเมตตาเราสองคนนะส่งผลไม้ส่งผักมาให้ได้เลยนะครับอยากจะทานผลไม้จากทั่วฟ้าเมืองไทยคือบางทีเนี่ยนะการทำงานของเราเนี่ยก็คืออู้ออกนอกสถานที่เนี่ยก็เยอะอยู่นะทำงานในสตูก็เยอะอยู่เนี่ยบางทีอาจจะไปไม่ทั่วถึงนะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าสวนไหนหรือว่าเกษตรกรท่านใดที่ได้ใช้เพียวอยู่แล้วเนี่ยอยากให้เราได้ลองชิมผลิตภัณฑ์ต่างๆของคุณเองเนี่ยส่งมาได้เลยนะจ๊ะแล้วอันนี้ใครส่งมาให้คะเนี่ยอันนี้เป็นพี่บุญยืนนะพี่บุญยืนจากชุมพรส่งมาให้อร่อยเลยนะอร่อยเลยนะก็ใครอยากจะส่งผลไม้อร่อยๆมาให้เรากินสัญญาว่าจะกินหมดแม้แต่เปลือกเราก็กินด้วยโอ้โหอันนี้อดอยากมาจากไหนคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมช่วยส่งมาให้บ้านหน่อยนะคะสื่อว่าเอ็นดูเด็กตาดำๆแล้วกันปิ้งเลยอยากได้ของอร่อยกินไงก็วันนี้เราก็นะมาหาพี่น้องเกษตรกรกันแบบนี้ดูรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบแล้วใครที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ห้ามพลาดนะครับนอกจากโปรโมชั่นดีๆแล้วนะคะ
กิฟต์กับบัสเนี่ยยังมีอัตราส่วนการผสมเพียวมาฝากด้วยนะคะแล้วก็วิธีการฉีดเนี่ยฉีดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่สวนส้มโอของพี่อรสาะนะส้มโอ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 ลูกโตๆหวานหวานหวานด้วยแล้วก็อร่อยด้วยจริงๆอร่อยไหมล่ะไปมาแล้วออและเขาแบบปอกให้ชิมกันแบบสดๆเลยนะวูรสชาตินี่อร่อยถูกใจทีมงานอยากจะซื้อกลับบ้านขอโทษอยากจะขอสักลูกมีคนจองหมดแล้วเพราะคนก็มาสั่งถึงหน้าสวนเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นออร์แกนิกก็คือไม่มีสารเคมีแล้วก็สองก็คือลูกใหญ่แล้วก็ผิวสวยมากคุณผู้ชมไม่มีแคนเกอร์เลยเนาะเนาะไม่มีแคนเกอร์ไม่มีโรคเลยคือแต่ก่อนเขาเป็นแต่พอใช้เพียวไปแล้วเนี่ยก็แคนเกอร์เนี่ยมันหายไปหมดเลยทำให้ตัวผิวส้มโอเนี่ยมันสวยด้วยอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพพร้อมๆกันดีกว่านะครับทางเดินอ่ะเวลาเดินเข้าไปคุณผู้ชมมันจะมีร่องน้ำอยู่แล้วมีไม้แผ่นเดียวพาดสวนแถวสมุทรสาครก็จะคล้ายๆประมาณนี้เนื้อแบบสวนมะพร้าวสมุทรสงครามประมาณนี้สวนมะม่วงอย่างเงี้ยเขาจะทำเป็นร่องสวนแบบนี้แล้วตอนเดินเข้าไปเสียวจะตกมากจะตกไหมวันนั้นลื่นไหมล่ะเกือบจะตกนี่ห้าตกนะวันนั้นน่ะจะตัวเปียกไปทั้งวันเลยเพราะว่าไปถ่ายเทปเนี้ยต้นวันอยู่ถ้าแบบตกน้ำไปไม่เหลือเลยแต่ที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นเห็นอะไรรู้ปะเห็นงูพี่ยอมไหนอ่ะตื่นเต้นมากอยู่ตรงไหนงูตรงไหนไม่ได้ถ่ายมาให้ดูแต่เห็นน่ะก็วิ่งหนีกันงูเขียวมันแอบอยู่บนต้นชมโอก็คือพอไม่มีสารเคมีสัตว์ต่างๆก็มาอยู่ร่วมในสวนได้แต่งูไม่ต้องมาก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรดีกว่าเอาแบบผีส่งผีเสื้อมาช่วยผสมเกสรพอนะฮะก็เนี่ยแหละนะเวลาเขาใช้เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นบางสวนเนี่ยอยู่ที่ไกลๆไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านต้องนั่งรถเข้าไปอย่างเงี้ยบางทีเราจะขนพวกส่วนผสมปุ๋ยยาฆ่าแมลงสารเล่งต่างๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงแต่สำหรับพี่อรสาเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้แต่สามารถผสมการฉีดได้ดูภาพสิฮะเขามีถังฉีด1ใบใช่ไหมทั้งฉีดเป้เป็นเป้ฉีดอ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างกิ๊ฟนี่ก็ฉีดได้เลยนะครับก็คือตัวเป้ฉีดเนี้ยเขามีอัตราส่วนในการผสมก็คือน้ำมา20ลิตรเท่านั้นเองแต่อย่างพี่อรสาเนี่ยเขาใช้ซูเปอร์เพียว1ฝาแล้วเขาก็หยอดใส่ลงไปเทลงไปปุ๊บผสมคนๆๆๆแค่นี้เองแล้วก็สะพายเป้เดินเข้าไปฉีดเนี่ยดูภาพสิฮะฉีดง่ายๆมีความสุขวันนี้เขาบอกจะร้องเพลงโชว์ด้วยฉีดตั้งแต่ใบไปที่โคนต้นแล้วก็ฉีดเป็นละอองแค่เนี้ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็สามารถดูดซึมได้ทันทีเลยแล้วเวลาการฉีดเนี่ยก็ฉีดเฉพาะช่วงเย็นหรือว่าเป็นช่วงเช้าแทนครับงดฉีดช่วงแดดจัดนะคะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเขาก็จะฉีดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็จะเห็นว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยในการบำรุงด้วยบำรุงไม่พอนะคุณผู้ชมนะเขาจะช่วยในการสะสมอาหารฟื้นฟูต้นโทรมใบเหลืองหรือว่าเป็นโรคต่างๆที่ก่อนนั้นเนี่ยเป็นโรคแคนเกอร์ก็คือจะเป็นพวกใบหงิกด้วยแล้วก็ผิวไม่สวยอ่ะเมื่อก่อนก็มีพวกหนอนชอนใบไงบาสมันจะมาชอนใบตามใบส้มโอต่างๆทำให้ใบเนี่ยเหลืองแล้วก็ใบลายแล้วก็ไหนจะแคนเกอร์อีกล่ะที่เมื่อก่อนมันเป็นปัญหาแล้วก็ยังมีพวกสารเคมีต่างๆไงที่มันต้นทุนสูงแล้วก็ปุ๋ยเคมีใส่ลงไปเนี่ยทำให้ดินเสียอีกบาสเพราะฉะนั้นพี่อรสาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเคสเลยของเกษตรกรนะที่ได้ใช้ซูเปอร์เพียวไปแล้วเนี่ยก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและตอนนี้ก็ทำให้มีคนเข้ามาสั่งซื้อส้มโอถึงหน้าสวนไม่ต้องไปไหนเลยรับรองว่าอยู่ที่สวนเนี่ยได้ผลผลิตดีได้เงินเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็สบายใจไร้สารเคมีว้าวแล้ววันนี้กิฟต์กับบาสนะคะก็มีอัตราส่วนการใช้เพียวมาด้วย มาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมฟังกันดีๆเลยนะวันนี้เราจะบอกในเรื่องของซุปเปอร์เพียวกับเพียวเวิร์กเราอยากคุณผู้ชมเนี่ยตั้งอัตราส่วนที่เป็นมาตรฐานไว้เลยก็คือน้ำ20ลิตรน้ำ20ลิตรเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าเป้ฉีดเนี่ยแหละหรือว่าถังฉีดสำหรับ20ลิตรนะวิธีการผสมเนี่ยง่ายนิดเดียวเองเราเริ่มต้นจากซุปเปอร์เพียวก่อนซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ตัวซุปเปอร์เพียวเนี่ยจะเป็นขวดฝาสีม่วงนะครับนี่เลยให้คุณผู้ชมสังเกตไว้ดีๆว่าถ้าเราจะฉีดกับพืชหลักเนี่ยคือประเภทพวกข้าวยางพาราพืชไร่ข้าวโพดก็ได้มันสำปะหลังก็ดีอันนี้เราจะใช้ทั้งหมดคือ20ซีซี20ซีซีคือ1ฝาเท่านั้นแต่ถ้าเราไปฉีดผลไม้หรือว่าพืชสวนพืชรองลงมาไม้ดอกไม้ประดับเราจะลดอัตราส่วนลงมาครึ่งหนึ่งก็คือซูเปอร์เพียวครึ่งฝาหรือว่า10ซีซีเท่านั้นนะครับใช่แล้วค่ะแล้วถ้าใครที่ใช้ร่วมกับเพียวเวิร์กละบาสตัวเพียวเวิร์กเนี่ย
ี่ยเขาเป็นตัวช่วยในการทำให้ติดดอกออกผลหรือใครที่ปลูกพวกไม้ดอกเองหรือว่าผลไม้เองเนี่ยถ้าคุณใช้ร่วมกับเพียวเวิร์กแนะนำให้ผสมเพียวเวิร์กก่อนเป็นอันดับแรกแล้วคุณจะผสมตัวอื่นของเพียวตามลงไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าตัวสำหรับตัวเพียวเวิร์กเนี่ยถ้าคุณปลูกข้าวเริ่มจากข้าวก่อนให้ใช้เพียวเวิร์ก15ซีซีต่อน้ำ20ลิตรโอเคนะแต่ถ้าคุณปลูกพืชไร่เช่นพวกปลาล์มยางพาราหรือว่าผลไม้ให้ใช้เพียงแค่10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรและสุดท้ายเลยนะครับพวกผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับพวกนี้ให้ใช้น้อยที่สุดเลยก็คือเพียวเวิร์ก5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนั่นเองโอ้โหที่เราบอกว่าให้ใช้เพียวเวิร์กเป็นอันดับแรกเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปติดหัวฉีดนั่นเองแต่ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะแค่ป้องกันไม่ให้เขาไปติดหัวฉีดเท่านั้นเองค่ะคืออย่างนี้เพียวเวิร์กเนี่ยเขามีความเข้มข้นสูงนะฮะเวลาถ้าเกษตรกรท่านไหนเนี่ยที่ใช้ตัวผลิตภัณฑ์อื่นของเพียวลงไปก่อนแล้วพอตามด้วยเพียวเวิร์กลงไปเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยากันแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคุณภาพหรือว่ายาสารของเราเนี่ยเสียอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปฏิกิริยาในเรื่องของการทำการละลายใครที่มีเพียวเวิร์กเนี่ยใช้เพียวเวิร์กก่อนเป็นอันดับแรกนั่นเองนะครับแล้วโหครบถ้วนมากๆเลยนะคะวันนี้สำหรับวิธีการใช้แล้วก็อัตราส่วนของเรานะเนี่ยตอนนี้มีทีมงานนะฮะส่งข้อความมาเนี่ยให้เราอ่านกันตรงนี้นะแล้วก็บอกว่าเกษตรกรที่ชมอยู่เนี่ยพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาเขาบอกว่าใช้เพียวแล้วเห็นผลจริงลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญได้เงินเข้าในกระเป๋าเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนที่พะเยาไงที่ปลูกอะไรนะชะอมใช่ไหมพูดถึงชะอมอ่ะบ้าชอบกินเมนูอะไรโอ้ชอบเป็นน้ำพริกกะปิเอ้ยแล้วก็มีมะเขือทอดมีชะอมทอดนะหรือว่าเอาไปเป็นแกงส้มชะอมอุ้ยอันนี้ก็ชอบมากเลยชอบแล้วก็ใส่ไข่ปลาเดียวเซียวด้วยโอ้ยชอบหมดเลยแต่ว่าอย่างคุณกิ๊ฟเนี่ยต้องกินเป็นนี้เลยอะไรมีชะอมใช่ไหมเอาเป็นต้มเปลือกแล้วกันต้มเปลือกทำไมอ่ะต้มเปลือกก็อร่อยดีอ่ะไม่ทำไมอ่ะแล้วตัวเองอ่ะชอบแบบมันคิดกะปิให้เรากินต้มเปิดเฮ้ยแต่ต้มเปิดเนี่ยเขาก็มีหน่อไม้ใช่ใช่ไหมยอดมะพร้าวอร่อยแล้วก็ใส่ชะอมลงไปด้วยจิ้มกับข้าวเหนียวนะอร่อยสุดยอดเลยนะก็คือเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่ารายได้ละกันที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ทุกการเกษตรของคุณทั้งเลือกสวนนาไร่ต่างๆพืชหลักพืชรองพืชเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยปลูกอะไรก็เห็นผลปลูกอะไรก็ใช้ได้ดีเรามาทวนกันอีกหนึ่งรอบละกันอ่ะสำหรับข้าวก่อนถ้าได้ใช้เพียวไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไปช่วยให้นาข้าวเนี่ยประสบผลสำเร็จยังไงบ้างครับกิ๊ฟครับจะทำให้ข้าวเนี่ยแตกรวงดีแตกกอดีรวงใหญ่ใบเขียวใบตั้งแล้วก็ไม่มีเมล็ดรีบไม่มีเมล็ดลายบาสครับเราจะเห็นว่าบางที่เนี่ยเขาเมล็ดเต็มเลยนะเวลาข้าวโน้มลงมาเนี่ยนะหรือว่าจากการทดลองของเราที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยจะเห็นว่าใช้เพียวเข้าไปแล้วเนี่ยตัวรวงเขาจะขยายใหญ่ขึ้นน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักดีขึ้นก็ช่างให้เห็นกันเลยว่ามันแตกต่างกันจริงๆนะก็อย่างใช้ซุปเปอร์เพียวเนี่ยได้ไปถึง76กรัมได้ขนาดรวงเนี่ยใหญ่กว่าแล้วก็ได้รวงเยอะกว่าด้วยรวงเนี่ยจำได้ว่าน่าจะเป็น21กรัมเนี่ย21รวงแต่น้ำหนักเนี่ย76กรัมแตกต่างกับแปลงอื่นที่ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะคะแปลงอื่นเนี่ยได้ไป 35.5 กรัมเท่านั้นเองถือว่าน้อยนะอันนี้ได้เกินมาครึ่งนึงเลยอ่ะได้เพิ่มขึ้นมาครึ่งนึงเลยมากกว่าครึ่งนึงเลยจะไม่ให้คุ้มค่าได้ไงล่ะบาสก็อย่างที่บอกเราไปแล้วว่าเพียวเนี่ยเขาผ่านวิจัยมาแล้วแล้วก็ผ่านการทดลองผ่านห้องแลบแล้วก็ผ่านแปลงทดลองมาแล้วด้วยแล้วเป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศด้วยนะจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็คือซุปเปอร์เพียวนั่นเองอ่ะข้าวไปแล้วนะฮะสำหรับมันอันนี้บาร์ก็ชอบมากเขาเรียกว่าระเบิดหัวคุณผู้ชมฮะชอบกินเหรอระเบิดหัวให้แบบหัวใหญ่นะหัวเยอะแล้วก็ที่สำคัญหัวยาวงี้เลยโอ้อย่างนี้เลยนะนึกว่าแขนปีศาจหัวยาวแล้วเวลาขุดมันขึ้นมาทีโอ้โหยิงมันลงหัวนะเกษตรกรยิ้มแก้มปริเลยใช่เหมือนที่บุรีรัมย์ใช่ไหมที่ไปเจอพี่เขาอะที่ปลูกมันสำปะหลังเขาบอกว่าใช้เพียวไปแล้วเนี่ยมันจะหัวใหญ่ขึ้นเขาบอกว่า
ปีที่แล้วเนี่ยเขาเอารูปให้ดูเลยนะคะหัวแบบว่าใหญ่มากครับอลังการงานสร้างมากแล้วก็เราก็ไปถึงสวนกันเลยเขาขุดให้ดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมหัวมันใหญ่จริงจะบอกว่าคือตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยมันจะได้หรอมันดูแบบต้นไม่ค่อยมีใบต้นมันไม่ค่อยใหญ่มากใช่แต่สุดท้ายคุณผู้ชมฮะมันลงหัวมาเลยใช่มันลงหัวมันระเบิดหัวเลยนะคือแบบดึงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอึ้งเลยอ่ะเรียกมันเยอะมากและตัวแป้งเขาก็ดีเปอร์เซ็นต์เขาก็ดีด้วยอันนี้คือเรื่องของมันนั่นเองอ่ะไปต่ออ้อยดีกว่าเราก็ไปอ้อยมาเหมือนกันอ้าวใช้พี่สนนี่ใช้เพียวแล้วอ้อยเป็นยังไงบ้างเป็นนักธุรกิจไร่อ้อยเลยพี่สนของเราทั้งป้องใหญ่ป้องยาวได้เงินเป็นล้านได้กำไรเป็นล้านเรียกได้ว่าซื้อรถ10ล้อรถขนอ้อยได้เลยนะแล้วอ้อยเขาสูงมากสูงมากป้องใหญ่ป้องยาน้ำตาลเรายืนอยู่บนเนินอ่ะคิดว่าเราสูงแล้วอ้อยยังสูงกว่านี้อีกนะฮะก็คือทำให้อ้อยเนี่ยเขาทำให้ปล้องยาวขึ้นปล้องใหญ่ขึ้นและก็ทำให้ค่าความหวานนั้นดีขึ้นเวลาส่งเข้าโรงงานไม่ต้องพูดถึงเลยนะก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นตามมาด้วยวันนั้นเป็นไงไปกินน้ำอ้อยของเขาอร่อยไหมหวานเจี๊ยบคือหวานตัดขาคุณผู้ชมหวานแบบหวานขึ้นตาตาเละกันไปเลยวันนั้นคือมันเป็นความหวานจากธรรมชาติแล้วเวลาใช้เพียวไปแล้วเนี่ยไม่มีสารเคมีจึงทำให้เราได้มั่นใจได้นะครับว่าเกษตรกรก็มีสุขภาพที่ดีผู้บริโภคเองก็มั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีตกค้างจะเป็นผลไม้จะเป็นผักเราก็สบายใจในการบริโภคหรือว่าการกินนั่นเองใช่แล้วแล้วก็ข้าวโพดอีกบาร์ดยังไงแปลงวิจัยที่เราไปที่นครปฐมไม่ได้มีแค่ข้าวอย่างเดียวนะมีข้าวโพดด้วยครับเขาเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าขนาดว่าต้นเล็กๆนะเปรียบเทียบความเขียวให้เห็นเลยว่าแปลงที่ใช้เพียวเนี่ยค่าความเขียวของเขาเนี่ยสูงกว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้เพียวครับก็เรียกว่าไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่หรือผลไม้ที่เราเพิ่งพูดไปเนี่ยก็ทำให้คุณได้เห็นว่าใช้เพียวมันเปลี่ยนแปลงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนั่นเองและถ้าใครอยากได้ความลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตจัดโปรโมชั่นหน่อยไหมบาสจัดมาเลยดีกว่าเรามีเซ็ตทดลองให้คุณผู้ชมถึง2เซ็ตด้วยกันกับโปรนี้คุ้มสุดคุ้มเลยนะครับเริ่มต้นกันอย่างแรกเลยนั่นก็คือซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่จัดมาเลยจักกี้เซ็ตนี้นะคะซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ซื้อ1แถม1กันไปเลยค่ะเขาจะช่วยให้โตไวไร้โรคแมลงค่ะราคาปกติของเขาเนี่ยอยู่ที่ 2,580 นะคะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองได้ไปทั้งหมด2ขวดเลยมาต่อทางด้านบาสบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับอันนี้สำหรับใครที่ปลูกผลไม้หรืออยากจะให้ติดดอกออกผลขั้วเหนียวรสชาติดีมากยิ่งขึ้นต้องด้านนี้เลยนะครับกับเพียวเวิร์กเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับซื้อ1แถม1อยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่ 2,580 บาทแต่ราคาพิเศษให้กับคุณผู้ชมเหลือเพียงแค่999บาทซื้อ1แถม1ไปเลยหรือว่าสำหรับใครที่อยากได้2อย่างทั้งซุปเปอร์เพียวแล้วก็เพียวเวิร์กเลยซื้อ2แถม3กันไปเลยค่ะเพียวเวิร์ก1ขวดนะคะซุปเปอร์เพียว1ขวดแถมฟรีไปเลยค่ะซุปเปอร์เพียวอีก1ขวดแล้วก็เพียวเวิร์กอีก1ขวดค่ะและยังมาพร้อมกับของแถมสุดพิเศษนะคะเป็นเพียวพาวเวอร์อีก1ขวดค่ะจากราคาปกติอยู่ที่ 6,450 บาทนะคะแต่วันนี้ลดเหลือเพียงแค่ 1,998 บาทเท่านั้นค่ะย้ำว่าคุ้มๆแบบนี้รีบซื้อไปติดสวนติดไร่กันได้เลยนะครับมีเพียงแค่20ชุดต่อวันทีมงานกระซิบมาว่าเหลือน้อยลงทุกทีแล้วอย่ารอช้าของดีๆราคาคุ้มค่าแบบนี้แล้วก็จัดส่งกันฟรีทั่วประเทศอยู่หน้าบ้านรับของได้เลยนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาว่าจะเป็นเบอร์0877549999หรือว่าทาง LINE @เกษตรเพียวหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.gasetpeo.com ค่ะวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะมีเคสไหนมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับในการทำการเกษตรให้คุณได้กำไรมากยิ่งขึ้นทำให้พืชสวนนาไร่ของคุณนั้นประสบความสำเร็จต้องติดตามรายการของเรากับรายการเกษตรเยี่ยมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินผลไม้ก่อนนี่ไงสับปะรดก็มี